Hello, my name is Rin. Welcome to my channel. Today I'm going to be reacting to episode 6 of Vice Versa and episode 5. Tale and Poon got to experience snow while they made their movie. So the movie got made, edited, premiered, and then unfortunately the critics didn't like it. So Friend Credits decided to disband as a team because they were really upset their movie didn't get to it wasn't really even in cinemas for like 2 weeks. So everybody's kind of having to go their own separate ways, get new jobs, move back home, all that kind of stuff. But Tale and Poon did get to spend some sweet moments together. They went to the cinema, they held hands, they went for a little bike ride. It was just also cute. But also Tale got really sort of sad when Poon was reintroduced to a friend of his from their original universe. So he seemed kind of sad that maybe Poon might find his Porky in that person and may leave him. At the end of the episode, Poon asked Tale if he would move in with him. Let's see if they do. Okay, so this is episode 6 of Vice Versa. ถ้าหนังเรื่องนี้ไปฉายที่โลกของเรานะป่านนี้แม่งทะลุร้อยล้านไปแล้วถ้าไม่มีมึงหนังเรื่องนี้ก็คงไม่เกิดชีวิตคนเราแม่งมีพวกก็ต้องมีจ่าเว้ยกูแสนภูมิใจว่ะที่ได้ทำงานกับพวกมึงอ่ะแล้วมึงจะเอาไงต่อวะกูคิดว่าจะย้ายไปอยู่ที่บ้านถ้ากูไม่ได้เขียนบทต่อเนี่ยกูคงไม่มีเงินไปจ่ายเขาว่ะเล่มึงสนใจย้ายมาอยู่กับกูไหมเสื้อผ้ามึงนี่ดูมีสีสันจังวะทำให้ห้องกูดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยเอ๊ะไม่ใช่ห้องกูแล้วนี่ว่ะห้องของเรามึงพูดเหี้ยอะไรเนี่ยขนลุกไปหมดละไหนบอกจะไปดูหนังไงจัดไปสิครับกูเตรียมป๊อปไรส์รอไว้ให้มึงละBoy, you just let his intrusive thoughts win. ไม่กินดีๆก็กูไม่อยากมึงเลยอ่ะยืมมือมึงหน่อยดิมึงกูไม่เลยแหละกูไม่ยอมเลยคนเดียวหรอกอะไรอ่ะWouldn't you just melt? I would melt. ไม่ต้องกินแล้วมั้งป๊อปไลท์เนี่ยกินอย่างอื่นดีกว่าโอ้ First of all, don't ever do this with popped rice or popcorn or any kind of food because you are the ones who'll have to clean it up. Second of all, it's so freaking cute. Oh my god.And what do you want to eat? ไม่ต้องดูมันแล้วนะ What do you want to eat, sir? เตรียมเข้านอนดีกว่า Who's gonna clean this up now? Because that's just ants. Hello?
มึงรู้ป่ะคนที่จะบีบยาบีบฟันแบบนี้ให้กันได้เนี่ยคือใครใครวะโอ้ยคิดหน่อยดิใครก็ได้ป่ะมึงว่ามันจะมีสักกี่คนที่ได้เจอเป็นคนสุดท้ายก่อนเข้านอนแล้วก็ได้เจอเป็นคนแรกหลังจากตื่นนอนมาเนี่ยไม่มีหรอกพี่ทันมึงพูดอะไรเนี่ย แปลงไปแน่ฟันอ่ะไอ้ทันพอเลยมึงอ่ะว่าหลังไม่ใช่แล้วนี่มึงคิดจะย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือว่ามึงคิดเรื่องแฟนผมแน่วะแหมมันก็เกิดขึ้นได้ป่ะมีเอาอ่ะมึงอ่ะคืนไปอยู่ด้วยกันนะมีหวังตีกันตายเฮ้ยไอ้ทันเรื่องค่าเช่าอ่ะกูช่วยออกก่อนได้นะเว้ยไม่เอาอ่ะมึงถ้ามึงช่วยจ่ายอย่างเดียวอ่ะแต่ไม่ได้ย้ายมาอยู่ด้วยอ่ะกูเกรงใจ Just take a second to appreciate that first part was his imagination. ผลที่กูอยากให้มึงย้ายไม่ได้เนี่ยพอกูเริ่มรู้สึกใจวิวๆถ้าไม่ได้ใช้เวลาร่วมกับมึงอีกอ่ะเจอหน้ามึงตลอด24ชั่วโมงแล้วอ่ะมันรู้สึกภูมิใจดีไปเจอหน้าคนอื่นบ้างก็ได้เผื่อจะได้เจอกุญแจนำทางตัวเองอ่ะมึงไม่อยากกลับโลกเหรอวะตอนเนี้ยผมยังหากุญแจของผมไม่เจอเลยอ่ะโอ้ยอยากกินเหล้าเว้ยกอดอุ่นๆไปนะถ้าไงคืนนี้นอนห้องพี่แถมฟรีไก่ทอดพอเลยกลับมานี่ฉวยโอกาสตลอดเลยกลับมา มา นั่งดีๆเลยก็ช่วงนี้มันของขาดน้องทันน่ะก็หายไปเลยไม่โผล่มาที่นี่เลยอ่ะทะเลช่วงนี้ทันหายไปไหนอ่ะไม่รู้เลยอ่ะพี่ตั้งแต่ยุบทีมไปก็ไม่ได้เจอมันเลยอ่ะมันก็ไม่รับไม่ได้เจอน้องทันมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะออกจะแตกตายเวอร์อาทิตย์เดียวเอง Mine too I would be so sad to not see him for a whole week เท่ากับตั้ง168ชั่วโมงหรือเท่ากับ 1,080 นาทีหรือถ้าคิดเป็นวินาทีเนี่ยพอคิดถึงอะไรขนาดนั้นแกไม่เข้าใจหรอกการที่เราคิดถึงใครมากๆเนี่ยนะแค่1นาทีก็ยาวนานเป็นปีแล้วWhy is she so cute? Oh my god. เพราะว่าปกติเห็นตัวติดกันตลอดเลยนี่ถ้าขาดคนใดคนนึงไปอ่ะมันก็จะรู้สึกวงๆแปลกๆใช่ไหมล่ะร้องเพลงกูฟังหน่อยดิกูอยากฟังเพลงที่โลกของเราอ่ะมึงก็ร้องเองดีกูอยากฟังเพลงที่มึงร้องอ่ะกูเล่นเกมอยู่ This made me so sad อ๋อชอบก็ได้เพลงของพาราดอกอ่ะเพลงเลิฟมีลงไม่เลิฟอะไรทั้งนั้นอ่ะเล่นเกมก่อน
ใจร้ายจังวะplaying it now for it's too late he's already gone โอ้ยสอบเสร็จสักทีโว้ยนั่นดิอ่านหนังสือเหนื่อยชิบหายเลยว่ะหมดทุกหมดโศกสักทีกูหมดอะไรวะมึงยังไม่จบไอ้เทสจะไม่จบได้ไง What does his shirt say today? You are That's cute. You're my good memory. น่าติดเทปหรอกไม่ใช่วิชาเทอมนี้ดิมึงลืมแล้วหรอมึงยังไม่ลงอีกตัวนึงอ่ะตอนนั้นมึงบอกกูว่าไม่อยากเรียนเยอะก็เลยไม่ได้ลงอิงตัวสุดท้ายก็ต้องเรียนคนเดียววายเหงาตายห่านั่นดิ Don't tease him เหงาตายห่าทำไมนับวันคนรอบๆตัวกูค่อยๆหายไปทีละคนวะโอ้เฉยเลยว่ะไปเถอะมึงปล่อยเล่น MV ตรงนี้I don't understand why he couldn't get him to move in with Tale. He should have moved in with Tale. แดกเบียร์ไปดูหนังไปคืนนี้ยาวเว้ยเอาไปหลับให้มึงทำแล้วกันเห็นว่าเพิ่งเข้าแอปด้วยนี่ก็ได้นะกูคิดไว้แล้วว่าฉากจบเนี่ยหลังจากที่พระเอกนางเอกแยกย้ายกันไปอ่ะกูจะให้เขาบังเอิญกลับมาเจอที่ร้านนี้อีกครั้งหิมะแรกในชีวิตกูเลยอ่ะนี่ก็แสดงว่ากูได้เป็นคนแรกในชีวิตที่ได้ดูหิมะกับมึงไงดิถ้าหนังเรื่องนี้ไปฉายที่โลกของเรานะป่านนี้แม่งทะลุร้อยล้านไปแล้วถ้าไม่มีมึงหนังเรื่องนี้ก็คงไม่เกิดกูไปนอนแล้วนะกูง่วงอ่ะไอ้ทันSleep on the floor like that. This doesn't make any sense. หิวข้าวไอ้เทสไอ้แดกข้าวกันไหมตื่นเว้ยไอ้เชี่ยนี่มันตื่นสายทั้งปีต้องใช้ไม้โหดเอาเลยปะหนึ่งสองสามจี้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 มาหาใครจ๊ะทันอยู่ไหมครับตั้งแต่กลับบ้านมาก็เป็นอย่างเงี้ยหมกตัวอยู่ในห้องไม่พูดไม่สูงสิงไม่ยุ่งกับใครเลยลูกเทสมาก็ดีแล้วนะฝากด้วยไอ้ทันทะเลมึงมาได้ไงอ่ะไม่เจอกันแค่แป๊บเดียวอ่ะแก่ขึ้นตั้งเยอะเลยนะเว้ย
หูก็ตึงแล้วดูดิหนวดงอกหมดแล้วน่ะอ่ะมึงแก่เท่ากูแล้วนะแล้วมึงฟังอะไรอยู่วะอ๋อฟังเพลงอ่ะแต่แม่งเพลงในโลกเนี้ยไม่มีเพลงที่กูรู้จักสักเพลงเลยวะโอ้ความรักโปรดบอกฉันบางเวลาเราพบกันเมื่อวันช้ำใจเธอเข้ามาโอบกอดฉัน This is so sweet ไว้เผาเบาโอ้ความรักที่อ่อนหวานโปรยความงามพาหัวใจฉันลอยล่องไปดูสิดูเธออยู่ไหนเจ้าความรักฉันอยากพบเธอเธอทำได้ทุกอย่างโอ้ความรักฉันรักเธอเฮ้ so lovely เพลงที่มึงเคยอยากฟังอ่ะกูเล่นให้แล้วนะเดี๋ยวกูกลับละ Boy you did not go all this way just to play one song and then leave เพื่อเล่นเพลงให้กูฟังแค่นี้เหรออืมก็มึงเล่นหายหัวไปตั้ง9วันอะมึงรู้ไหม 12,960 นาทีที่กูรอมึงอะอืมแม่งยาวนานแค่ไหนทันกูกูโคตรคิดถึงมึงเลยอ่ะกูรู้เพราะสำหรับกูอ่ะมันคือ 777,600 วินาทีที่กูโคตรคิดถึงมึงเหมือนกันกูถามจริงทำไมมึงหายหน้าหายตาไปเลยวะก็เงินเก็บกูเหลือไม่เยอะแล้วกูก็ไม่อยากรบกวนพ่อแม่ประกอบด้วยเลยพยายามประหยัดให้ถึงที่สุดอะพยายามเก็บตัวไม่ติดต่อใครไม่ออกไปไหนกินแต่ข้าวที่บ้านขนาดนั้นเลยเหรอวะแล้วทำไมกูโทรหามึงถึงไม่รับสายกูอะถ้าแค่มึงบอกว่าอยากเจอกูอะหรือแค่กูได้ยินเสียงมึงนะเว้ยกูก็ปฏิเสธที่จะไปเจอไม่ได้แล้ว I love that แต่ระหว่างนั้นกูก็พยายามหางานทำเรื่อยๆนะเว้ยแต่ไม่มีงานไหนที่กูอยากทำเลยวะทำไมวะก็เพราะมันไม่มีมึงไงโอ้ shut up that's so cute ชีวิตกูที่ต้องทำอะไรคนเดียวแม่งไม่สนุกเลยวะว่าเว้ยเราทานเทสแม่เตรียมของว่างไว้ให้ลงมากินกันเร็วลูกครับแม่สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับได้เจอเทสตัวจริงครั้งแรกเลยนะนี่ตั้งแต่ทันเขากลับมารอบนี้เนี่ยไม่คุยเรื่องอะไรเลยถามอะไรก็ลืมไปหมดคุยเรื่องเดียวอะเรื่องเทสจริงเหรอครับพ่อเขานินทาอะไรผมหรือเปล่า โอ้ยไม่หรอกส่วนมากก็จะเนี่ยพูดว่าเทสเนี่ยเป็นคนที่เก่งคอยเฉลยตลอดเวลาอย่างตอนที่ไปเข้าคุกตอนนั้นก็แบบพ่อ พอแล้วนี่เราเทสกินอะไรมาหรือยังลูกให้แม่ทำอะไรให้กินไหมจะได้กินพร้อมทันขอบคุณครับแม่กำลังหิวเลย
โอเคถ้างั้นรอแป๊บหนึ่งพ่อไปช่วยแม่เลยปล่อยให้เด็กๆ เขาคุยกันมานี่จ้าจ้าจ้าป่ะเร็วๆพ่อแม่ประกรณ์ก็น่ารักดีเนาะต้องเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆแน่เลยอ่ะโคตรน่ารักเลยมึงอะไรที่ประกรณ์ชอบนะเขาหามาให้ตลอดแหละอ่ะเนี่ยกินนี่ลองท้องไปก่อนสงสัยประกรณ์น่าจะชอบจริงๆอ่ะเออกูก็ชอบเหมือนกันหมายถึงมึงอะอะไรของมึงเนี่ยก็กูชอบเวลาที่มึงกินมันดูอร่อยไปหมดเลยงั้นกูจะกินคนเดียวให้หมดเลยใครวะเดี๋ยวกูไปเปิดแป๊บนึงไม่ต้องเปิดครับกูเชื่อตัวเองเข้าบ้านได้บ้านนี้กูมาบ่อยยังไงบ้างถึงแล้ว I love this อีอัพมาได้ไงเนี่ยคิดถึงปากเสียๆมึงชิบหายเลยวะแน่นอนเลยวะแสนภูมิใจไหนๆก็มา3คนแล้วโทรหาไอ้อู๋ป่ะเอาดิโทรเลยเท็ด I love that they all decided to go and visit him on the same day like Hello ไอ้อู๋ That's just they just missed each other so much Not the สงสัยไม่ออกเลยอยู่ว่ะป้าแม่เวกสัญญาณโอเคเจอละสัญญาณกูชัดแจ๋วเลยเพื่อนไอ้อู๋เดี๋ยวนะงงไปหมดแล้วนี่ผมลิขิตปะวะโอ้ยมันไม่มีหรอกผมลิขิตมีแต่กูเนี่ยลิขิตขึ้นมาเองพอมึงมาหากูนะกูเลยโอ้ he called them โอ้หายที่พวกแม่งอยู่กรุงเทพเย้คิดถึงพวกมึงชิบหายแล้ววะมา I was like this is destiny they've all come to visit him on the same day but he rang him I forgot about that ไม่ว่าไม่ได้บูมโคตรนานแต่ก่อนอื่นอะกูขอลองท้องหน่อยเถอะวะไม่หยุดอันนี้กินไม่ได้เว้ยโอ้อันเนี้ยมันมีคนจองหมดแล้วเขาบอกว่าจะกินให้หมดคนเดียวด้วยยอมเหรอแล้วหยุดหยุดหยุดไม่ว่าใครก็ห้ามกินทั้งนั้นโอ้ไรวะสวยได้แค่แป๊บเดียวเองไฟเย็นเหรอวะเอาอีกปะกูหมายถึงพวกเรานี่แหละแม่งเฉิดฉายได้แค่แป๊บเดียวแต่กูว่านะเว้ยพวกเราแม่งไปได้ไกลอยู่นี่วะเราแม่งเจ๊งไปแค่เรื่องเดียวเองอะพวกเรามาทำหนังกันอีกปะเอาให้แม่งเจ๊งอีกรอบนึงเลยไม่วะ โอ้แสนจ่อยเลยวะพอรอบเนี้ยมันจะไม่เจ๊งแล้วไงI like his socks. มึงพร้อมจะลุยกับพวกกูอีกสักตั้งปะเอาดิไปให้สุดทางเดี๋ยวกูลองคุยกับพ่อกูให้แดดฟ้าวันใหม่ของพวกเราจอยพวกมึงรู้ปะว่ากูอะโคตรคิดถึงพวกมึงเลยคิดถึงทุกๆอย่างที่เป็นพวกมึงแล้วก็ทุกๆนิสัยที่กูคิดออกด้วยเช่นอะไรวะอย่างเช่นมึงนายอัพกูคิดถึงความเฟรนลี่ของมึงมากเว้ยแล้วก็การที่มึงเนี่ยทำให้คนอื่นยิ้มได้แบบที่เขาไม่ต้องขอความขี้โวยวายน่ารำคาญแล้วก็ความไร้กาลเทศะของมึงอะโคตรคิดถึงเลยมึงหลอกด่ากูแล้วล่ะ เฮ้ย
แต่กูคิดถึงพวกมึงจริงๆนะเว้ยแล้วมึงอ่ะคิดถึงอะไรเกี่ยวกับตัวกูบ้างยากว่ะคิดไม่ค่อยออกเลยอ่ะสักนิดก็ไม่มีเลยกูคิดถึงความกวนตีนความขี้อายร้องเพลงเพราะความใส่ใจแล้วสุดท้ายแค่เป็นมึงเฮ้ยมึงยังไม่หลับอีกเหรอวะตอนแรกก็หลับไปแล้วเนี่ยแต่ได้ยินเสียงงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอะไรของมึงไม่รู้กูจะตื่นเลยเนี่ยนี่มึงแอบนินทากูไม่ใช่แบบนั้นไม่มีอะไรหรอกนอนเถอะโอ้ยกูนอนไม่หลับแล้วเนี่ยรับผิดชอบกูด้วยเทคไว้เชีย What the hell is this that มันแกะมาแล้วกูไม่รู้ต้องทำไงอ่ะTake responsibility กูเคยอ่านหนังสือเล่มนึงมาเขาบอกว่าการที่เราได้ฟังเสียงธรรมชาติก่อนนอนจะทำให้เราหลับได้ง่ายขึ้นเสียงธรรมชาติคืออะไรวะก็ทะเลไงกูชอบฟังเสียงทะเลมันกระซิบข้างหูกูเดี๋ยวนี้หลังนะกูเคยทำตอนเลี้ยงหลานอ่ะเฮ้ยกูว่าจะบอกพอดีเลยนี่มึงกี่ขวบกันแน่เนี่ยกูว่านะมึงอ่ะเลิกชวนกูคุยได้แต่มึงก็ง่วงเองนะโอ้ he yawned and it made me yawnกลายเป็นมึงเองที่ง่วงเองทั้งนั้นนะมึงมันลองวิธีสุดท้ายนวดใบหูแต่เดี๋ยวรอบเนี้ยกูนวดให้มึงเองThis is so sweet. Vanilla, Tali. อาการของคนตกหลุมรักฮันเน่กูเห็นนะมึงไปเลิฟกับใครมาพูดอะไรของมึงกูแค่รีเสิร์ชเอาไปทำบทหนังรักเฉยอ๋อเหรองั้นถ้าหาพระเอกบอกกูเลยนะกูพร้อมเล่นเสมอมึงไหนๆละ
กูขอถามเป็นข้อมูลหน่อยอยากรู้ว่าอาการแบบไหนถึงเรียกว่าชอบคนคนนั้นแล้วอ่ะมึงก็มีแฟนมาก็ตั้งเยอะทำไมจู่ๆทำเป็นอินโนเซนต์เรื่องนี้วะกูแค่รู้สึกว่าความจริงแล้วอ่ะกูไม่ได้รู้จักกับความรักเลยเพ้อเจ้ออย่างกระไดหลอกหนังสำหรับกูอ่ะแค่อยากมีเขาในชีวิตอ่ะก็ถือว่าชอบแล้วแค่นั้นเหรอวะก็เออดิอย่าไปคิดเยอะอย่าไปทำให้มันซับซ้อนแล้วสรุปว่ามึงรู้สึกแบบนี้กับใครกูบอกว่าไม่มีไงอย่าคิดว่ากูไม่รู้นะมึงพอหยุดพูดกลัวอะไรวะเทสคำตอบอ่ะไม่เห็นต้องกลัวเลยว่าชอบแล้วจะรู้สึกพลาดในตอนหลังหรือเปล่าสิ่งที่มึงต้องกลัวคือการปล่อยให้เขาลุกมือไปมากกว่าสิ่งที่มึงต้องกลัวคือการปล่อยให้เขาลุกมือไปมากกว่าเล่นเชียร์อะไรเนี่ยทานมึงนั่งเหม่อเป็นพระเอก MV เลยของมึงเนี่ยเปล่าว่านั่งคิดไปเรื่อยเปื่อยอะถึงโปรเจกต์หนังเรื่องถัดไปตอนนี้มึงทำอะไรเนี่ยก็ตอนแรกก็จะมาช่วยพ่อรดน้ำต้นไม้แต่พอเห็นหน้ามึงเด๋อๆอะก็เลยดูมึงนี่หว่าเพลินดีไปไกลๆตีนเลยไปบอกให้ไปไอ้ทันนั่นรถใครวะคันนั้นน่ะนะอ๋อรถเพื่อนพ่อกูตอนนั้นพ่อกูเล่าให้ฟังว่าเพื่อนพ่อเขาร้อนเงินเลยมาขายพ่อกูถูกๆอ่ะพ่อมึงซื้อมาแล้วก็จอดทิ้งไว้แบบนี้เนี่ยนะก็ไม่รู้จะใช้ประโยชน์อะไรอ่ะไม่คานอย่างกับเก่าไหนๆทีมเฟรนด์เครดิตก็ไม่มีออฟฟิศอยู่แล้วอ่ะรีโนเวทรถให้เป็นสตูดิโอเลยดีป่ะฮะก็รถบ้านนะมึงคุยงานกันในรถวันไหนคิดอะไรไม่ออกอ่ะก็ขับออกไปหาอินสปิเรชั่นข้างนอกเว้ยจะเริ่มยังไงมึงขึ้นไปก่อนเลยไปเอาพวกถาวันออกเนี่ยลำบากกูอีกแล้วช่วยหน่อยต้องบอกข้างคนขับเนี่ยก็เก็บไว้ส่วนที่เหลือเนี่ยก็โลออกให้หมดแล้วตรงเนี้ยบิวอัพเป็นโต๊ะกับเก้าอี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งทำเป็นชั้นวางหนังสือแล้วก็วางแผ่นหนังทำไมทุกวินาทีเป็นวันที่ดี You are the king เดี๋ยวนะทำไมมึงวาดภาพซะดูเหมือนแบบมีภาพอยู่ในหัวแล้วเลยวะก็แน่นอนอยู่แล้วปะวะรถบ้านอ่ะเป็นสิ่งที่กูใฝ่ฝันมานานแล้วเว้ยกูเคยคิดว่าพอกูอายุเยอะแล้วอ่ะกูก็อยากจะซื้อรถบ้านแล้วก็ขับไปเที่ยวเรื่อยๆเหมือนในรูปนี่แหละแต่กูว่ารูปนี้มันขาดอะไรไปนะยังไงวะก็ขาดใครสักคนหนึ่งที่พร้อมเดินทางไปกับมึงทั้งชีวิตไงเฮ้ยกูชอบว่ะอ๋อที่พวกมึงหายไปกันมาเนี่ยมึงแอบไปซุ่มทำมาหรอวะมึงกูขอจองตู้เย็นนะเดี๋ยวไปแช่ของแพงๆว่ะ
เฮ้ยพวกมึงส่วนกูอ่ะขอจองที่นั่งข้างหลังนี้นะเว้ยแม่งนอนสบายชิบหายเลยว่ะเออไหนๆพวกเราก็มาครบแล้วกูมีของขวัญต้อนรับสตูดิโอใหม่เลยเว้ยไหนไหนวะรอแป๊บนึงเฮ้ยมึงว่ามันจะอะไรมากูว่าของแพงแน่เลยว่ะรอเลยกูไปอ่านบันทึกสมุดเวิร์กช็อปคลาสต้นไม้ที่กูเคยเรียนมาเจอต้นไม้ต้นนึงความหมายดีมากกูเลยซื้อมาต้นชมพูพันทิพย์ต้นชมพูพันทิพย์เนี่ยตอนมันโตเต็มที่เนี่ยสูงเท่าไหร่วะราวๆ 8-25 เมตรเดี๋ยวนะมึงจะปลูกต้นไม้สูง25เมตรไว้ในรถเนี่ยนะกวนตีนมั้ยเนี่ยมันสูงมึงก็ตัดอยู่วะอีกอย่างนึงมึงไม่ดีใจหรอที่ตื่นมาเจอดอกไม้สีชมพูบานเต็มต้นน่ะไม่อ่ะกูไม่ชอบสีชมพูแต่ความหมายมันดีนะเว้ยมันสื่อถึงความรักแล้วก็ความปรารถนาดีเหมาะกับทีมเขียนบทหนังรักอย่างพวกเราจะตายเออจริงวะไอ้หูว่าเราไปหาที่วางเครื่องรางกันเพื่อนเออวางตรงไหนดีวะเฮ้ยมึงว่าถ้าเอาชีวิตเราสองคนมาเขียนบทอะจะดีป่ะไม่ดีมั้งโอ้ทำไมอะสนุกออกผู้ชายคนหนึ่งที่โผล่มาในโลกที่เขาไม่คุ้นเคยทั้งเหงาทั้งเคว้งก็เลยต้องตามหาใครอีกคนมาช่วยจนสุดท้ายเขาก็ได้เจอคนคนนั้นต้องไงต่อวะแล้วสุดท้ายทั้งสองคนก็เด็กๆมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันมาเร็วลูกมาเร็วเองๆหน่อยลูกเฉียงๆหน่อยเฉียงๆหน่อยรักโอ้โหโอ้เบาๆลูกมาถ่ายรูปก่อนอ่ะเดี๋ยว2คนนี้สลับกันดีกว่าได้กูดีนะสีสวยกว่านี่เชื่อแม่เห็นมั้ยนี่พ่อซื้อไว้ตั้งนานเนี่ยลืมไปเลยถือโอกาสเอามาใช้สักทีเอามาใกล้ๆกันหน่อยใกล้ๆกันหน่อยเทสครับชิดๆกันหน่อยลูกจะตกเฟรมแล้วแล้วสุดท้ายทั้ง2คนก็รักกันครับพี่โดนฮะคลิปวิดีโออธิบายคนข้ามโลกมาใหม่เหรอพี่ก็ใช่ไงเนี่ยเห็นปะล่ะช่วงนี้นะคนข้ามโลกมาใหม่มาเยอะมากเลยเนี่ยพี่กับพี่จุ๊บอธิบายกันไม่ไหวแล้วอ่ะแกก็เรียนฟิล์มส่วนไอ้ทันก็เป็นนักแสดงช่วยพี่หน่อยนะนะมุมนี้ไม่สวยเฉียงๆดีกว่าเว้ยนี่กูรอมาทุกมุมแล้วมุมเนี้ยสวยที่สุดแล้วภาพมันแบนไปมุมนี้ดีกว่าดื้อจังวะอย่าเถียงกูกูทำงานมาต้องเยอะเฮ้ยดื้อกูดีมึงเชื่อกูอันนี้มันยังไม่ได้เว้ยกูทำงานมานี่เวลาดูสองคนเนี้ยทะเลาะกันเนี้ยเหมือนแฟนกันเลยเนาะไม่ใช่แล้วพี่แฟนกันนะเขาไม่ตีหัวกันแบบนี้หรอกจริงพี่แฟนกันนะมึงล็อกคอแบบนี้ใช่พี่แฟนกันนะเขาไม่เหยียบตีกันแบบนี้หรอกนี่สินะที่คนข้ามโลกมาเขาเรียกกันว่าคู่จิ้นน่ะไกลเลยไม่เชื่อหัวหัวไอ้ทู I love her she represents us all พี่ว่าพาร์ทให้ข้อมูลเนี่ยได้ละถัดมาพี่อยากสัมภาษณ์คนที่ข้ามโลกมาบ้างเอาเป็นว่าขอสัมภาษณ์เราสองคนแล้วกันจะดีเหรอพี่ดีสิช่วยกันทำมาหากินหน่อยเดี๋ยวพี่เลี้ยงไก่ตอบแทน I love that she always wants to pay them with red chicken so cute ผมชื่อทะเลครับที่โลกโน้นผมเป็น colorless ครับส่วนผมชื่อทันครับเป็นนักแสดง
There is like a bunch of cars that keep driving up and down the road that I live on. So if you can hear that obnoxious sound, I do apologize. They've been doing it all week. I don't know why. It's a very loud car and it's a specific car. I just know it is. So sorry about that. If you can hear it, I can hear it and it's annoying. แต่บางทีก็รู้สึกดีเหมือนกันเพราะว่าไม่ต้องทำงานหนักส่วนของผมก็เครียดมากครับพอดีเพิ่งจะได้งานที่อยากทำมานานแล้วแต่ก็ดันข้ามมาอยู่ในโลกที่ไม่รู้จักใครแต่ผมก็โชคดีที่ได้เจอทันนะครับตลกมากเลยครับตอนนั้นผมเพิ่งข้ามโลกมาใหม่ๆเลยยังเวิร์กกับทุกอย่างเลยโชคดีที่ได้เจอทะเลมันเป็นเหมือนแสงสว่างที่ช่วยผมไว้โอ้ขอบคุณนะมึงขอบคุณทันกับทะเลมากนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงไก่ทอดแล้วส่งไปให้ผมเตรียมท้องรอแล้วนะเตรียมเลยนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับไว้เจอกันพรุ่งนี้พี่เจอกันไปแล้วพี่จุ๊บแจงก็น่ารักดีเนาะ I just remember what's coming next มันไม่ให้คนคอยดูแลที่โลกนี้เลยว่ะมึงทะเลขอบคุณนะขอให้ได้กลับโลกก่อนพี่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาพาร์ทสุดท้ายเลยละกันเนาะให้พี่จุ๊บช่วยพูดปิดท้ายหน่อย โอเคฝากถึงทุกคนที่ข้ามโลกมานะคะพี่เชื่อเสมอว่าการข้ามโลกมามันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างมึงคิดอะไรอยู่วะมึงว่าเราสองคนอะข้ามโลกมาเพื่อเรียนรู้อะไรวะไม่รู้ดิแต่กูว่าเดี๋ยวถ้าพวกเราอยู่ไปอีกหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราก็รู้เองแหละหรือว่าก็หรือว่าการที่กูข้ามโลกมาเนี่ยเพื่อที่จะได้เจอมึงไงเอ้ามึงคิดดูนะเว้ยถ้าเราสองคนไม่ได้ข้ามโลกมาด้วยกันเนี่ยเราก็ไม่ได้มานั่งกินไก่ทอดแบบนี้นะเว้ยโอ้ยจะโลกนี้หรือโลกโน้นอ่ะกูก็กินหมดแหละอ่ะถ่ายรูปมึงไปส่งพี่ทุกแจงเขาหน่อยขอบคุณเขาโอ้โหแล้วดูทำหน้าดิยิ้มหน่อยนี่มันมีความสุขอ่ะแบบนี้เหรอยิ้มแบบนี้มันไม่ดูอร่อยแต่มันดูน่ารักมากกว่าบุยเราให้ทำไงอ่ะบอกดิเดี๋ยวกูช่วยมึงเองถือไก่นะครับยิ้มกว้างตาเฉียวๆหน่อยใกล้ๆครับโอเคกูรู้แล้วยิ้มดียิ้มยิ้มกว้างหนึ่งต่อต่ำThey're so cute. หน้าดูมีความสุขตาเป็นประกายเชียวแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะไก่หรือเป็นเพราะกู
โอ้โหกินไม่รอกูเลยนะก็มึงพูดอยู่นั่นแหละกูหิวอ่ะI don't like this part. อะไรนะพี่ I was This made me so sad. พี่จุ๊บจู่ๆก็หัวใจวายเสียชีวิตทั้งที่เขาไม่ได้เป็นโรคหัวใจมาก่อนมันเกิดขึ้นได้ไงอะพี่อาการนี้ถูกพิสูจน์แล้วว่าน่าจะเกิดจากการที่ร่างอีกร่างนึงที่สลับโลกไปกับพี่จุ๊บเสียชีวิตที่โลกนู้นพี่จุ๊บก็เลยเสียชีวิตไปด้วยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติของคนที่ข้ามโลกมาแต่ไม่ว่าใครจะจากไปพี่ไม่เคยชินสักทีอ่ะผมเข้าใจพี่จุ๊บบอกพี่เสมอว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนอยากทำอะไรก็ให้รีบทำแต่พี่ไม่เคยทำได้สักทีแล้วพี่อยากทำอะไรอะครับพี่อยากบอกรักพี่จุ๊บแต่พี่ไม่กล้าพูดออกไปอะพี่คิดว่ามันยังเหลือเวลาอีกเยอะพี่จุ๊บไม่ทันรู้ว่าพี่ชอบเขาพี่จุ๊บไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่อยากให้เขาเป็นกุญแจของพี่ขนาดไหนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาที่พาร์ทสุดท้ายเลยแล้วกันเดี๋ยวให้พี่จุ๊บช่วยพูดปิดท้ายหน่อยโอเคก็อยากฝากถึงทุกคนที่ข้ามโลกมานะคะช่วงแรกมันอาจจะลำบากนิดนึงแต่อย่าเพิ่งท้อไปเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวพี่เชื่อเสมอว่าการที่เราข้ามโลกมามันต้องมีเหตุผลบางอย่างอาจจะเพื่อเป็นบททดสอบให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เรายังขาดหายไปทันคืนนี้มึงไปนอนกับกูได้ป่ะนอนยังวะยังไม่คิดจะถามอะไรหน่อยหรอว่ากูให้มานอนทำไมก็มึงก็คงน้อยเรื่องพี่จุ๊บไงก็ส่วนนึงกูเริ่มกลัวความตายขึ้นมาจริงๆแล้วชีวิตเราแม่งไม่มีอะไรแน่นอนเลยวะกลัวว่าวันหนึ่งกูตื่นมาคนรอบตัวกูค่อยๆหายไปคิดมากนะNo, he's not. That's a rational thought to have in this situation. และที่กูกลัวที่สุดนะเว้ยกูกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนที่กูแคร์โดยเฉพาะมึงอ
กูสัญญาว่ากูจะไม่เป็นไรแล้วกูก็จะไม่เป็นอะไรคนอย่างกูอ่ะไม่ตายง่ายๆหรอกขอบคุณมากนะเว้ยมีหลายสิ่งนะเว้ยที่กูอยากทำก่อนตายอ่ะแต่ถ้าถามกูตอนเนี้ยมีสิ่งหนึ่งที่กูอยากทำมากที่สุดเลยอะไรวะกูขอนอนกอดมึงแบบนี้ทั้งคืนได้ไหมSo fluffy. แล้วนี่มึงทำอะไรเตรียมตัวอย่างจะไปออกเดทกูชอบตอนมึงร้องเพลงมากเลยเฮ้ยเชื่อกูนี่ว่ะมันหอมอ่ะกูไม่ยอมให้มึงกลับโลกเป็นคนเดียวหรอกกูก็จะหากุญแจนำทางของกูเหมือนกันแล้วมึงไม่คิดว่ากุญแจนำทางของมึงคือกูบ้างเหรอครั้งนี้กูจูบมึงได้ใช่ไหมวะโอเค so that was episode 6 of Vice Versa the end part right there it's just it's awful manOh, they really had to just like give us this sweet, adorable episode with the friends getting back together and deciding that they want to continue working, making their office and being happy about it. And then they did that to Jube. Oh my God. Y'all, let me tell you, the first time I watched this, I was outraged. I was outraged.I wanted to throw things. I wanted to scream. I think I probably did scream. I was outraged. Especially after finding out that Doll was in fact in love with Jube and then she died. Oh my God. I was pissed. I was so pissed because she is just one of those characters that you just love. Plus the actress that plays her is so cute andI wasn't expecting it. It kind of, it didn't feel like it was one of those things that they did for shock value, like in some shows. It actually went with the whole premise of the story. So as outraged as I was, it wasn't something that, I hated because it does go with the story.Especially telling them that it was like something that happened quite a lot when the person who passes away in the other universe, when they pass away, it also affects the person in that universe. And like they needed an example. And I kind of wish they'd maybe done it with somebody else that wasn't like one of the characters who we love. Like maybe they could have introduced someone.In this episode who'd, you know, like the uncle who went there and came back, like they could have introduced another character just to, it sounds bad, but just to, you know, just to prove that point. I was so sad that they did it with Jube because I loved her so much. Oh, but it's still a great episode. I loved the closeness between Tale and Pun because
like them missing each other so much. And then when Tale went to Pun's house and sang the song for him, that was so freaking cute. And then when they were going to sleep and he rubbed his ears, oh my god. And then just now at the in that last scene where he was like, can I hug you? And he you know he hates hugs, you guys. He don't like to be hugged. Tale don't like to be hugged, or he doesn't like to be hugged. So he says, but he let Hun hug him all night. And that's just so sweet. As sad as the ending of this episode was, it is such a great episode. I loved it. And I miss Joop. Up until the point where they were doing the interviews, I'd actually kind of forgotten that her character passes. So when she was like, I'll send you fried chicken, I remembered they were eating the chicken when Dol called them. And I was like, oh no, I know what's coming next. yeah. So that was episode 6 of Vice Versa. A very lovely, sweet, but also very sad episode. If you enjoyed this reaction, please consider subscribing to my channel. Thank you so much for watching it with me. We can share our sadness together. Yeah. And I'll see you guys in the next episode. I'm so sad right now. I'm going to take a break before I film the next episode because I really am just... my heart hurts. Anyways, bye.